การมีน้ำใจซึ่งกันและกันการเห็นใจกันการเข้าใจกันการให้เกียรติกันนะคะนี่คือยังความรักของดีนะคะปีนี้พี่ๆจะมีผลงานอื่นอีกไหมนอกจากอันติตาตอนนี้ค่ะก็มีอันติตานะคะน่าจะออกในปีนี้เลยแล้วก็มีเซนกับซีรีส์นะคะซึ่งถ่ายไปออนไลน์ก็ตลอดปียาวเลยนะคะแล้วก็เอาเรื่องที่อัปเดตก่อนละกันก็มีสมมติค่ะอ๋อแล้วก็มีแพลนจริงๆมีแพลนอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นอะไรพี่บีค่ะน้ำสัตว์ตัวบีวางไว้ที่ไหนบ้างคะจริงๆเนี่ยถ้าใครอยากจะได้นะคะก็โทรสั่งจากทางเรานะคะอยู่ที่เดลิเวอรี่นะคะก็จะส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเร็วนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันนะคะว่าน้ำสลัดโยบีเนี่ยจะมีขายที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อเป็นการสะดวกสบายสำหรับคนที่อยากลองทานน้ำสลัดโยบีนะคะอยากทำธุรกิจเสื้อผ้าบ้างไหมเหรอคะไม่มีหวังเลยดิ จริงๆอ่ะชอบใส่มากกว่าค่ะถ้าเกิดจะต้องไปทำเนี่ยเดี๋ยวคุยกับเพื่อนดีกว่าก็มีวันที่9วันนี้ก็เดินไปสวนแล้วพี่บียังมีบทไหนที่อยากได้อีกบ้างจริงๆอยากได้ทุกบทค่ะบทไหนที่มันดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวดีตัวร้ายหรือว่ามีอะไรที่เราเล่นนะคะพี่ก็เล่นเต็มที่ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบการแสดงพี่บียังมีชอบทำดอกไม้อะไรนะคะพี่บีเป็นคนทานเก่งมากทำอะไรทุกอย่างเลยแต่ว่าที่ทานบ่อยที่สุดก็คือมะม่วงค่ะเพราะว่ามะม่วงเนี่ยเอามาจิ้มเป็นน้ำปลาหวานจะอร่อยมากนะคะแล้วก็มีฝรั่งชมพู่ส้มจริงๆทานได้หมดเลยค่ะก็อะไรที่เป็นผลไม้ชอบเหมือนมะม่วงเลยค่ะเคล็ดลับหน้าใสของพี่บีก็จริงๆเป็นคนที่ถ้ามีเวลาไปดูแลสักสักงานก็จะไปนวดหน้าทำทรีทเมนต์หรือไม่ก็ไปเลเซอร์นะคะก็จริงๆก็ทำแค่นี้ค่ะเพราะว่าจริงๆถ้ามีเวลาช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่มีเวลาเท่าไหร่เนี่ยก็จะเลือกครีมมอยเจอร์ไรเซอร์กันหน้าแห้งเพื่อให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะก็ใช้ไปหลายๆยี่ห้อเรื่อยๆค่ะ เสร็จไม่ออกถ้าผมรักคนหนึ่งเพราะเขาสวยพี่คิดว่าความสวยนะคะเราก็มองดีๆนะคะบางทีเนี่ยความสวยแต่จริงๆแล้วข้างในอาจจะกลวงก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูดีๆไม่ว่าไม่ใช่ว่าสวยแต่หน้าตาแต่จิตใจแย่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะคบใครไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยก็แล้วแต่ต้องรู้ถึงจิตใจข้างในเขาจริงๆนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงเขารักเราจริงไหมเขาชอบเราจริงๆไหมหรือเขาคบเราเพราะว่าเพราะว่าหวังผลประโยชน์อะไรในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะคบใครให้อยู่กันนานค่ะอย่าเพิ่งแบบเห็นว่าสวยแล้วก็ชอบเลยอันนี้พี่ขอเตือนนะคะพี่บีเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเคยเจอพี่เหมือนกันเลยค่ะก็จริงๆเป็นลูกเซี่ยวนะคะแต่ว่าเป็นเซี่ยวแบบแบบขาวอะไรประมาณนี้นะคะขอบคุณพี่บีที่ตอบคำถามนี้นะคะสัญญาว่าจะติดตามผลงานพี่ตลอดไปขอบคุณน้องๆเช่นกันนะคะที่ติดตามผลงานของพี่ตลอดนะคะช่วงนี้แม้ว่าจะมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่บีนะคะแต่ว่าพี่บีก็ยังยืนหยัดสู้ต่อไปค่ะเพราะว่าพี่บีรู้ว่ามีคนที่รักพี่บีและเข้าใจพี่บีและรู้ว่าจริงๆแล้วพี่บีเป็นคนยังไงนะคะพี่บีคนอย่างพี่บีเนี่ยไม่ทำร้ายใครก่อนนะถ้าคุณจะไม่ทำร้ายเรานะคะจำไว้